สนับสนุนโดยคนที่18ของรอบแรกเป็นหน้าที่ของโปรปิงศิวกรไกลธีรวุฒิตอนนี้จำนวนผู้เข้าแข่งขันที่เริ่มลดน้อยลงและระยะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับความกดดันโปรปิงจะสามารถผ่านความกดดันครั้งนี้ไปได้หรือไม่เปิดเกมมา3ลูกแรกโปรปิงยังคงประมาทอยู่บ้างจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทำให้3ลูกแรกทั้งระยะและทิศทางยังคงไม่เป็นอย่างที่หวังลูกแรกของนักเตะ306หลาลูกที่2อีก273หลาก่อนที่ลูกที่3จะทำระยะได้ไกลถึง356หลาเขาลูกที่4โปรปิงก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้ระเบิดฟอร์มของตัวเองพร้อมสร้างระยะ381หลาทำให้ตอนนี้ระยะของโปรปิงพุ่งทะยานขึ้นไปหลังอันดับที่2ทันทีลูกที่5สวินของโปรปิงทำได้ไม่ดีทำระยะได้เพียง246หลาเท่านั้นและหลังจากนั้นอีก4ลูกโปรปิงก็ไม่สามารถมีข้อกริดได้สำเร็จแต่ระยะ381หลาจากลูกที่4ก็เชื่อว่าเพียงพอทำให้โปรปิงผ่านเข้ารอบแน่นอนคนที่19มาชมสวิงของโปรบอสสุรสิทธิ์แก้วซับสักกันบ้างมาดูกันว่าสวิงของโปรบอสจะดุดันขนาดไหนโปรบอสเริ่มการแข่งขันมาที่ลูกแรกทำระยะได้315หลาแต่ทิศทางของลูกยังคงไม่เข้ากริดลูกที่2และลูกที่3ความกดดันก็เข้าเล่นงานโปรบอสเพราะระยะที่ทำได้ยังคงไม่ดีขึ้นลูกที่2ทำได้263หลาและลูกที่3อีก299หลาต่อด้วยลูกที่4แม้ทำระยะได้ถึง322หลากับลูกที่5อีก344หลาแต่ทิศทางของลูกยังคงไม่เข้ากริดเข้าลูกที่6โปรบอสทำระยะไป356หลาและเข้าลูกที่7โปรบอสก็ยังคงเค้นพลังไม่ออกทำได้243หลาเท่านั้นหรือทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกสุดท้ายแห่งความหวังของโปรบอสเพราะถ้าหากทำไม่ได้เลยโปรบอสจะเป็นคนแรกที่ไม่มีระยะในรอบนี้แต่ปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อโชคหันมายิ้มให้กับโปรบอสในลูกสุดท้ายผ่านลูกพุ่งตรงแหวกอากาศไปตกอยู่ที่ระยะ354หลาส่งผลให้ลูกสุดท้ายจุดประกายความหวังเข้ารอบให้โปรบอสทันทีพร้อมขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่6ของการแข่งในรอบนี้มาดูผลงานของคนที่20ของการแข่งขันกันต่อคนที่จะมารับหน้าที่นี้คือโปรเบสภูมิและพีแพทองลูกแรกของโปรเบสทิศทางลูกขวาไปไกลพร้อมระยะที่ทำได้เพียง313หลาก่อนที่ลูกที่2จะเล็งเครื่องเข็นระยะออกมาได้ไกลถึง360หลาแล้วลูกที่3อีก356หลาแต่ทิศทางของลูกก็ยังคงไม่เป็นใจอยู่ดีลูกที่4โปรเบสก็ยังคงไม่ยอมแพ้เก็บระยะไว้ได้อีก335หลาและทิศทางของลูกก็ยังคงไม่เข้ากริดอยู่ดีลูกที่5โปรเบสยังคงทำไม่สำเร็จจบที่ระยะ290หลาและเวลาก็จนจะหมดเต็มทีทำให้โปรเบสตีได้เพียง6ลูกเท่านั้นกลายเป็นลูกสุดท้ายแห่งความหวังของโปรเบสทันทีเพราะหากโปรเบสทำไม่ได้จะเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่ไม่มีระยะในรอบนี้ทันทีก่อนที่โปรเบสจะเป็นอีกหนึ่งคนที่โชคชะตาหันมายิ้มให้ในลูกสุดท้ายสามารถเก็บระยะในลูกสุดท้ายไปได้ที่341หลาชนิดที่ว่าทั้งคนตีและคนลุ้นเหนื่อยไปตามๆกันคนที่21มาต่อกับนักกอล์ฟที่เคยผ่านการแข่งขันเมื่อปี2019มาแล้วมาดูฟอร์มของโปร1สุภัทรสโมสรกันบ้างเริ่มมาลูกแรกโปร1ก็ไม่รอช้าสร้างระยะได้ทันทีแม้อาจจะเป็นระยะที่ไม่ดีมากนักแต่ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องพอลูกที่2โปร1ก็สร้างระยะกระโดดไปได้ไกลถึง343หลาและความร้อนแรงของโปร1ยังไม่จบแค่นี้ลูกที่3โปร1เก็บระยะไปได้357หลาเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้อีกครั้ง357หลาครับไปกันเรื่อยลูกที่4ทั้งระยะและทิศทางมีหลุดไปบ้างแต่ลูกที่5และลูกที่6โปร1ก็ตั้งตัวได้อีกครั้งเก็บระยะได้เท่ากันที่346หลาก่อนที่ลูกที่7จะทำได้อีก356หลา
ข้าลูกที่8ลูกสุดท้ายโปรหนึ่งก็ใส่แบบสุดตัวปิดท้ายแม้ระยะจะทำได้อย่างดีแต่ทิศทางก็ยังคงไม่เป็นใจส่งผลให้โปรหนึ่งขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่6มาต่อกับคนรองสุดท้ายของรอบนี้มาชมผลงานของนักกอล์ฟขาประจำที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีโปรปุ้ยสุภเลิศพิลลมลีนมาเริ่มกันที่ลูกแรกของโปรปุ้ยก็ทำระยะได้ทันทีทำได้322หลาก่อนที่ลูกที่2จะทำระยะได้ไกลขึ้นแต่ลูกหลุดกิดไปเพียง2หลาเท่านั้นลูกที่3โปรปุ้ยเล็งเครื่องอีกครั้งแล้วก็ทำระยะในลูกที่3ได้ไกลถึง340หลาแต่ระยะนี้ก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบแน่นอนและลูกที่6โปรปุ้ยก็ทำระยะได้อีกครั้งครั้งนี้ทำระยะได้351หลาก่อนที่2ลูกสุดท้ายโปรปุ้ยจะไม่สามารถทำระยะเพิ่มได้โดยทำระยะได้ไกลที่สุดอยู่ที่351หลาแล้วก็สุดท้ายของการแข่งขันในรอบนี้มาดูผลงานของอีกหนึ่งนักกอล์ฟที่มาร่วมการแข่งขันเป็นปีแรกโปรโนสวรพลนานายนลูกแรกโปรโนสยังคงตื่นเต้นตีหลุดขวาไปไกลลูกที่2มันจะทำระยะได้ไม่ดีแต่โปรโนสก็เริ่มจับทิศทางของสวิงได้ลูกที่3โปรโนสก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ทำระยะได้310หลาแต่หลุดกิดไปทางขวาลูกที่4โปรโนสยังไม่สามารถเล่นฟอร์มได้ตอนที่ปิดท้ายด้วยลูกที่5และ6โดยการตีไม่เข้ากริดเลยแล้วก็ได้11จอมพลังอีกไกลที่จะไปรออีก20คนในรอบสุดท้ายโดย11คนมีดังนี้อันดับที่1ณัฐพลชอบธรรมอันดับที่2ศิวกรไกลธีรวุฒิอันดับที่3เดชณัฐรัตน์จิตเจริญชัยชนะอันดับที่4ณภัทรแซ่ลิ่มอันดับที่5ธีรภัทรติ๊กสมิธอันดับที่6สุขทัศน์สโมสรอันดับที่7สุรสิทธิ์แก้วทรัพย์ศักดิ์อันดับที่8ณชนมงคลลาอันดับที่9สุภเลิศพิลมลื่นอันดับที่10สาริศพานิชีวะอันดับที่11ก่อนพิลมไพบูลย์ไม่กดดันครับไม่กลัวครับความกลัวทำให้คนเสื่อมครับอาจจะต้องซ้อมก้านที่ยาวขึ้นครับพอไม่ได้ซ้อมก้านที่ยาวเลยก็เอาไว้เจอกันนะครับโชคดีครับทำอุปกรณ์นิดหน่อยฮะทำอุปกรณ์นิดหน่อยบวกกับทางสปอนเซอร์ผมเขาส่งไม้ใหม่มาให้ก็เลยได้ซ้อมนิดนึงรู้สึกผมตัวเล็กมากเลยฮะแต่ละคนในสูงใหญ่ทุกคนเลยฮะไม่ค่อยกดดันฮะคือเพราะว่านัมเบอร์ผมค่อนข้างโอเคก็ถ้าเกิดเราตั้งโจทย์ให้เขาอาจจะเป๋ไปเองอะไรประมาณนั้นครับก็อาจจะเจอเกียร์ที่ผมได้ตีจริงๆในรองได้นะฮะครับประมาณนั้นครับตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยครับนี่เป็นการแข่งครั้งแรกแล้วก็โกก็ไม่ได้เป็นด้วยครับใช่ครับเห็นลูกเป็นโค้งลุ้งแล้วก็มั่นใจแล้วครับเทคนิคต้องแม่นขึ้นแล้วก็ต้องฟิตเนสให้มากขึ้นก็ขอให้โชคดีแล้วเจอกันครับและต้องขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟจอมพลัง11คนแรกที่จะได้เข้าไปรออีก20คนในรอบไฟนอลที่สนามกอล์ฟแบ็คเมาน์เทนกอล์ฟคลับหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จะแข่งกันในวันที่ 24-25 มีนาคมสนับสนุนโดย